ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะน้องอุ๋มน้องอิ๋มแล้วทำไมเข้าไปมุดในมุ้งกันอยู่อย่างนั้นล่ะคะน่าช่วงนี้เขาหน้าฝนยุ่งไล่กันหลายน้องอิ๋มย่านหายย่านถึกยุ่งไล่กันย่านเป็นไข้เลือดออกน้องอิ๋มก็เลยเขามาอยู่ในมุ้งนี่ล่ะจ้าแม่ล่ะจ้าช่วงหน้าฝนยุ่งไล่หลายอีหลีก็ต้องป้องกันอย่าให้ยุ่งไล่กันเดี๋ยวสิเป็นไข้เลือดออกช่วงนี้กำลังระบาดเลยเด้อจ้าพี่สองฝ่าไม่อยู่น้ำกันนะจ๊ะเดี๋ยวสิคือยุงลายกันเจ๊จ้าแต่วิธีป้องกันยุงลายมีตั้งหลายวิธีนะคะเอาตัวไปมุดอยู่ในมุ้งแบบนั้นก็ไม่ต้องไปไหนกันพอดีสิคะเดี๋ยวพี่สองจะมาบอกค่ะวิธีป้องกันยุงลายทำอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะวิธีป้องกันยุงลายนะคะนอกจากจะเข้าไปนอนในมุ้งแบบน้องอุ๋มน้องอิ่มแล้วนะคะต้องกำจัดถึงต้นตอแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเลยนะคะลองสังเกตรอบๆบ้านดูค่ะมีแอ่งน้ำมีน้ำขังตรงไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะกระถางต้นไม้เปล่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วก็กลายเป็นที่น้ำขังหรือว่าถังขยะที่ตอนนี้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไปซะแล้วนะคะรีบคว่ำภาชนะเหล่านี้ให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองก็เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แล้วค่ะปาฏิโทษกำจัดแบบถึงหัดถึงโคนอีหลีป้าก็สั่นอิ่มเข้าไปซอยอีแม่สำรวจอ้อมเฮียนบังบังไดมี่หมอมี่ถังให้เฝ้าเท่น้ำทิมแล้วก็ง่วมให้บัดเลยนะจ๊ะโอเคโอเคป้องกันตั้งแต่นอนๆแบบนี้ก็บ่ต้องย่านว่ายุ่งร้ายสิกัดแล้วก็ได้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกนั่นด้วยจ๊ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเจ้ายุงตัวร้ายควรจะไปซะให้พ้นแต่ตอนนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาท่านผู้ชมกันก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย